ครับเห็นชัดหน้าใสใช่ครับสวัสดีครับนี่เจชแมนใช่ไหมครับนี่สนามเกิดเช็คซ่อมตู้เย็นโนฟอร์ส2ประตูนะชาร์ปนะครับหมกมอสนะครับมาดูการนิดนึงนี่ครับปลดบางอย่างนี่ตรงนี้การคือเนี่ยฮะลูกค้าบอกช่องฟิตไอ้ด้านล่างเป็นน้ำแข็งนะครับของน้ำแข็งเป็นเกล็ดเลยเย็นมากนะครับกับไข่เนี่ยไข่แข็งไข่เป็นน้ำแข็งนะครับเย็นมากเกินไปดูความเย็นนิดนึงตอนนี้ความเย็นช่องฟิตช่างแมวเพิ่งใส่ตัวซึมจับอุณหภูมินะครับตอนนี้ลบ6.2เนาะลบนะเป็นลบนะครับค่อยดูสภาพความเย็นอาจจะน้อยลงอยู่ตอนนี้ช่างแมวก็จะมาดูนี่มีปัญหาไม่แน่ใจว่าตัวช่องลมเนี่ยมีตัวกำบังลมปิดเปิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะถอดดูกันเพราะว่าความเย็นน่าจะปกติช่องฟิตช่องฟิตความเย็นถึงนะครับเนื้ออะไรเป็นแข็งหมดโอเคตอนนี้เอาจะปล่อยไม่อยู่นะเดี๋ยวตัวเดียวเนี่ยตอนนี้เอาตัวนี้ขึ้นหรออ๋อน้ำหยดนี่มั้งตัวนี้บางทีจะน้ำจะตันนะทำให้น้ำหยดตรงนี้ได้บางทีตอนน้ำทิ้งนะอยู่ในรุ่นนี้ตรงนี้เนี่ยมีฝุ่นนะมีขี้ตะไคร้อยู่อุดตันอยู่นะครับเลยบางทีทำให้ซึมออกมาด้านนอกได้เนี่ยนี่รอยนี่รอยหยดนี่นะพี่นี่นี่อันนี้มันตันอยู่ครับแล้วต้องถอดปลั๊กไม่ให้มันเย็นมันเป็นน้ำแข็งอยู่ต้องถึงจะออกดึงมามันเขาถอดล้างมาดูเท่าไหร่นะละลายจนมันสองวันสามวันนะมันตันอยู่ครับเนี่ยมันเนี่ยตรงนี้เราจะถอดได้นี่ลอยออกมาเนี่ยรู้แล้วแต่ว่าเราจะถอดได้ป่ะป่าต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับให้มันหายเย็นก่อนอ่ะนี่ตัวปัญหาพี่ยืนนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ค้างแล้วป่ะปรับแรงลมนี่ปิดเปิดลมนี่ครับกล้ายุ่งเลยไงตัวเดียวอ๋อไม่มีนี่ฮะอ้าวใครเอาออกไปแล้วตัวฝาปิดไม่มีลมก็เลยมาเต็มๆตัวปิดลมช่างถอดไปแล้วอ่ะคนเจ๊นี่ดูบองตัวเนี้ยเงียบเจ๊เนี่ยตัวปิดลมหายนะครับตัวนี้จะเป็นปิดความเย็นไม่ให้ลงล่างอ๋อต้องลองไปเบิกบริษัทดูครับจะรุ่นถามตัวไม่งั้นก็ต้องลองหาตัวนี้มีตัวปิดเหรอใช่มันเป็นแผ่นไอสแตนเลสครับปิดตัวนี้มันจะเป็นปิดเปิดอัตโนมัติครับปิดตามความเย็นครับตอนนี้มันลงมาตลอดไงหน้าถึงเป็นน้ำแข็งครับผมหรือบางทีก็ค้างนะครับตัวนี้ปิดเปิดไม่มีก็เป็นสาเหตุให้ด้านล่างเป็นน้ำแข็งตัวนี้ไม่มีอย่างนั้นก็หาอันนี้ก็ได้แผ่นพลาสติกครับมาทำแผ่นพอดีเนี่ยแต่ว่าพลาสติกได้เหรอแต่ไม่น่าได้มันต้องของมันนะครับเป็นแผ่นสแตนเลสครับพี่ลองอันนี้ลองไปดูไอ้อะไหล่ดูร้านอะไหล่เนี่ยไอ้อมรดูก็ได้พี่เดี๋ยวผมถอดให้นะพี่ใส่เองได้มันจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมครับงั้นก็ดูร้านของเก่าก็ได้ลองไปบอกเขาว่าไงเนี่ยตัวปิดลมปิดไอ้ปรับความเย็นลมด้านล่างครับของชาร์ปก็ตัวอย่างนี่เราไปเลยพี่ตัวนี้มันจะมีฝาเนี่ยเนี่ยมันจะสมมติมันเย็นมากก็จะปิดไงมันจะเด้งเองน่าจะมีขายอยู่เอาตัวนี้ไปให้เขาดูใช่ไหมพี่เขียนรุ่นเลยเขียนรุ่นเขียนรุ่นนี้ไปเขียนรุ่นไปด้วยแล้วตัวนี้มาใส่คืนตรงนี้ใช่ใช่ใส่ง่ายแล้วครับโอเคนี่แหละครับอาการไข่เป็นน้ำแข็งเอาที่มันเป็นน้ำแข็งเพราะแบบนี้อ่ะใช่ตัวนี้มันไม่คืออะไรมันถอดฝาสแตนเลสลงไปเขาเรียกว่าอะไรเป็นฝาปิดสแตนเลสปิดลมครับปิดลมปิดไอความเย็นเย็นเขียนเอาไว้แล้วเอาไว้ไปซื้อของแท้ไม่มีอะไรหรออ๋อไม่มีตัวนี้ไม่มีต้องไปหาซื้อเอาตัวนี้มันเฉพาะครับเฉพาะมันไม่ค่อยเสียไงโอ้ตายแม่งเราก็ไม่รู้เรื่อง
ม่ได้ถอดเองไม่ได้ถอดไม่ได้ดูเขาเนี่ยเวลาช่างทำแล้วก็เขาไม่ดูกันนั่นก็เลยทำเลยครับต้องดูนิดนึงส่วนตัวนี้เราตัวนี้ต้องแกะล้างอาชิโนะส่งคือเราถอดดอดได้ฮะถอดได้ถอดยังไงอ่ะก็งัดออกไปเลยงัดมันออกมาเหรออืมตัวนี้ตั้งแข็งติดน้ำแข็งอืมติดน้ำแข็งอยู่บางทีที่น้ำมันไหลใช่ไหมใช่ครับมันตันไม่ต้องเปล่าเปล่าเปล่ามันกำลังเนี่ยเป็นตะไคร่เลยเป็นตะไคร่เนี่ยต้องไปแนะนำบอกให้ปิดสวิตช์ทำตั้งสองสามรอบใช่ครับมันตันตัวนี้อยู่นี่ต้องถอดปลั๊กให้มันเย็นก่อนพี่ถอดปลั๊กให้เย็นแล้วถอดตัวนี้ออกมาใช่ไหมใช่ครับดึงออกมาได้เลยดึงมาได้เลยครับเป็นยางครับเนี่ยแล้วครอบใส่ครอบกลับคืนมันเดินก็ดันเอาไปมันเดินนี่ก็ปิดแค่ตรงนี้เหรอใช่ใช่ครับมันมียางล่างบนพี่ล่างบนมีงก็ดึงล่างเดียวก็ได้ดึงล่างอย่างเดียวก็ได้นะเดี๋ยวผมลองดึงให้ก็ได้น้ำเยอะเพราะไม่เป็นมันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปทำพังขึ้นมาตัวเลยช่างก็กลัวเหมือนกันครับเดี๋ยวว่าจะของบ้านกลัวช่างก็กลัวกลัวมันหักไงไข่เป็ดไข่เป็ดมันนี่ครับไข่เป็ดมันจะเป็นอยู่ในนั่นเลยนี่ฮะตันเดี๋ยวขอถุงอะไรใส่ล้างล้างเลยก็ได้ยังไม่เอาน้ำล้างเลยล้างได้ใส่เลยจะได้ไม่ต้องใส่ได้เป็นถอดได้เป็นเดี๋ยวเป็นลูกครับยืมไปร้านของเราแล้วเนี่ยอ๋อจดรุ่นได้เลยครับไม่ชื่อรุ่นตัวนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมตัวนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับอันนั้นขยะที่นั่นแหละที่อุดตันมันทำให้อุดตันใช่ครับข้างบนนั้นไม่มีอะไรนะแย่แล้วครับไม่มีไข่เป็ดมันระเบิดกันแน่พอไข่ไก่มันระเบิดตุ่มเลยแตกเลยน้ำไหลแล้วเต็มหมดเลยมันจะไหลของมันไอ้น้องชายบอกว่าเฮ้ยพี่ดีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยละไอ้บอกเรียบร้อยแล้วข้าก็ยังมันก็ยังระเบิดอยู่ในใส่ถุง2 3ใบหรือ3ใบนึงแผ่นมาตัวนั้นเราต้องใส่มีน็อตเลอะอะไรยึดหรือเปล่าหรือมันวางไว้ตัวเสียบเฉยที่ว่าสไตล์เลสอ๋อมันมีขาล็อกของเขาอยู่ครับขาเกี่ยวนี่มันล็อกตายตัวมันอยู่อ๋อมันจะเป็นล็อกตัวล็อกตายตัวของเขาอยู่แล้วครับตัวนี้ครับเกี่ยวกับตัวนี้เลยใช่ไหมครับผมสีแดงๆนั่นอะไรมันสีแดงๆนั่นอะไรอ๋อนี่เขามาร์กมาแต่บริษัทแล้วครับติ๊กมาติ๊กมาอ๋อมันตายตัวครับมันบังคับอยู่แล้วท่านี้อยู่แล้วครับบังคับให้ใส่อยู่แล้วครับตัวนี้ก็อยู่นี่นี่ออกมานี่เข้านี่นะพี่อ่ะไอ้นี่อยู่นี่นะตายนี่ไงออกมานี่นะอืมมันตายตัวอีกแล้วไอ้นี่จับความเย็นอย่างนี้ไงมันถ้าเย็นมากมันจะปิดหัวไอ้นี่จุดนี้ทะลุออกมาจากตรงนี้ใช่ๆออกแล้วตรงนี้สายนี่ทะลุออกมาข้างๆแล้วมาลงข้างล่างนี่จุกนี้เป็นตัวลงล่างนี่อ๋อโอเคมันตายตัวมันตายตัวมันล็อกไอ้เนี่ยเดี๋ยวพี่ดูตัวนี้กันข้อควรระวังตัวนี้ต้องบิดไว้ตรงกลางนะพี่จะออกได้นึงเนี่ยตัวนี้อืมอันนี้บิดตรงกลางแล้วถึงจะออกได้บิดมาตรงกลางถึงจะออกได้ถ้าเข้าได้ให้พี่เวลาใส่ให้พี่บิดมาตรงกลางเวลานั้นค่อยใส่ทีหลังเดี๋ยวผมใส่ไปให้ก่อนต้องใส่มือเบาๆใช่ไหมอ๋อไม่อะไรก็ธรรมดาดีแล้วครับเดี๋ยวว่ามันต้องใส่ให้ตรงกลางมันกลางล็อกเขาโอเคมันขาดตัวปิดที่อมอนน่าจะมีนะต้องลองไปดูพี่ไม่นั่นก็ต้องลองหาดูน่าจะพอมีฝั่งนี้ไม่มีแล้วต้องมีปัญหาไข่เนื้อเปิดไม่เกี่ยวปล่อยเกี่ยวปล่อยข้างนี้ไม่มีนะพี่หามาใส่ก็ได้นะตัวสั้นครับเกี่ยวปล่อยอ่ะตอนนี้ไม่มีตอนนี้เนี่ยอย่าลืมพี่เนี่ยตรงกลางแล้วก็บิดไปมันถึงจะออกนะพี่ก็ดึงนี่ต้องบิดมาตรงกลางนะถึงจะออกไม่งั้นไม่ออกนะเดี๋ยวช่างอะไรเนี่ยไม่ออกไม่เล็บที่บอกเกี่ยวปล่อยคือไม่เข้าใจตัวนี้ครับตัวนี้เรื่องนี้มันหายไปตัวนึงไงยึดเนี่ยตัวยึดน็อตเหรออ่าๆน็อตไม่มีอยู่เดี๋ยวปล่อยมีตัวนึงอ๋อพี่เอามาใส่ก็ได้ขนาดไหนต้องมาใส่มั้ยก็นี่เหรอ6ขุนนะครับเบอร์7ทั่วไปนั่นแหละ6ขุนเบอร์7ยาว6ขุนยาว6ขุนครับน็อตเบอร์7เหรออ๋อเกี่ยวปล่อยเบอร์7เกี่ยวปล่อยเบอร์7เนาะเขียนเลยเหยียบได้ไหมเกี่ยวปล่อยเบอร์7 6ขุนยาว6ขุน4ขุนก็ได้6ขุนก็ได้โอเคครับแล้วก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อม
ู้เย็นนะครับด้านน้ำหยดด้านล่างแล้วก็ช่องด้านล่างเป็นน้ำแข็งไข่เป็นน้ำแข็งนั่นเองหรือว่าเป็นน้ำแข็งเกาะด้านล่างก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับเนี่ยช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวและช่างหนูในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับสู้ๆครับต้องเอาไข่มาไว้ประตูเลยเกี่ยวปล่อยหกขุนเบอร์เจ็ดใช่ไหมใช่หกขุนเบอร์เจ็ดยาวหกขุนยาวหกขุน